อยู่หลังเป็ดอยู่หลังเป็ดตอนนี้มองไม่เห็นอะไรไงมาแล้วโอเคหลังจากที่เราดูโชว์ช้างเสร็จแล้วก็มาเล่นเรือต่อนี่ไงเรือบั๊มอ่ะเป็นเรือบั๊มอ่ะนี่เดี๋ยวให้แม่บีกับน้องบีมขึ้นไปเราใส่ชูชีพเรียบร้อยแล้วนะเพื่อความปลอดภัยบีมบีมดีๆบีมยืนดีเขาบอกมันเร็วโอ้ไปแล้วพอซับสวิตช์ขึ้นมันไปเลยอ่ะดูสิเอ้ยบีจะบังคับกลับมาได้เปล่าอ๋อได้โอ้โหแจ๋วอ่ะเรือบั๊มโอ้โอ้บีบังคับอยู่ไอ้ย่าไหนลองไปวนรอบฮิปโปนี่ป่าให้แม่บีไปวนรอบฮิปโปนั่นไงวนแล้วโอ้ชนฮิปโปฮิปโปโอ้น้องบีมบังคับไปชนฮิปโปเลยอ่ะดูสิโอ้สนุกอ่ะเรือบั๊มกลับมาแล้วไปดิไปหาเป็ดบีมบังคับไปหาเป็ดนี่บีมบังคับเองแม่บีมน้องบีมบังคับเองจะไปถึงเป็ดเปล่าดูสิลองสักมาอีกครั้งหนึ่งอ๋อชนแล้วชนเป็ดเลยมาเร็วกลับมาบีเดี๋ยวระวังบีมบังคับไปเปียกน้ำน้ำพุนะอ๋อเดี๋ยวแม่บีกับน้องบีมเปียกน้ำไปน้ำพุแล้วระวังอย่าไปตรงน้ำพุพี่เขาบอกครับไปดับตรงน้ำพุนี่เปียกลบไปได้เลยอยู่หลังเป็ดตอนนี้มองไม่เห็นอะไรไงมาแล้วเขามีเวลา15นาทีนะเล่นนี่โอ้เรือบั๊มหมุนถ้าให้หมุนทำไงหักพวงมาลัยอ๋อโอ้สนุกสนานบีมชอบใจใหญ่ไม่มีใครมาเล่นกับเราเลยนี่เราเล่นคนเดียวเลยไม่มีใครมาเล่นเลยดีวันนี้ไม่ร้อนด้วยไม่มีแดดโอ้มีปลาด้วยเนี่ยแล้วมีอาหารนี่น่าจะมากินนี่มีปลาด้วยสนุกใหญ่บีมโอ้ยแบตหมดแล้วมั้งหายยังแรงอยู่เรือยังแรงอยู่โอ้พอแล้วบีมมาขับกลับเข้าฟังได้แล้วแม่มึนหัวแล้วด้านะแม่มีมึนแล้วเดี๋ยวบอกขึ้นบกต้องยืนนิ่งๆนะเดี๋ยวมันจะเมาบกมาพอได้แล้วอ่ะพอแล้วแม่บีเริ่มมึนหัวบีมเขาไม่มึนหรอกแต่บีมไม่มึนแต่แม่มึนนะโหสนุกไหมน้องบีมโอ้ระวังนะขึ้นดีๆเอ้าบีอะดีๆยืนหยุดนิ่งก่อนเดี๋ยวเซตกน้ำถอดชูชีพ